คือเขามีราชานักไลฟ์ครับมาไลฟ์ขายผลไม้ในไทยนะวันเดียวเนี่ยได้ขายทุเรียนนะครับได้ถึง1,600,000ลูกเลยทีเดียวครับซึ่งกว่ารายได้กว่า 1,400 ล้านบาทเลยทีเดียวครับเยอะมากๆนะอาจารย์ครับผมถ้าหาได้ขนาดนี้ก็รายการนี้ก็ไม่ต้องทำครับ คือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นศักยภาพของคนจีนด้วยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้ามองในมุมโยนกลับไปให้อาจารย์เลยดีกว่ามองในมุมของนวัตกรรมอาจารย์มองว่าตรงนี้การที่เขาเข้ามาไลฟ์แบบนี้ครับแน่นอนว่ามันเป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกรไทยแต่มองในมุมของนวัตกรรมอาจารย์มองเรื่องนี้คือถ้ามองในเชิงนวัตกรรมมันก็คือการต่อยอดของตัวโซเชียลมีเดียหรือตัวแอปพลิเคชันครับเมื่อก่อนเราอาจจะได้ยินคำว่าอีคอมเมิร์ซโมบายคอมเมิร์ซแต่ตอนนี้มันเริ่มกลายเป็นเรื่องของตัวโซเชียลคอมเมิร์ซคราวนี้สิ่งที่เขาทำเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าไอ้ตัวแอปพลิเคชันที่เขาเป็นซูเปอร์แอปครับมันคือไลฟ์สตรีมมิ่งคอมเมิร์สเป็นการสั่งที่บอกว่าเจอจริงๆเห็นจริงๆแล้วบอกจริงๆถ้าในเชิงของตัวเทคโนโลยีก็ย้อนกลับไปครับว่าตัวแอปพลิเคชันของเขานี่แหละที่มันเอื้อเฟื้อให้มันทำได้เพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราคุ้นชินใช่ไหมครับสมมติคนมาไลฟ์สดเราสังเกตเนาะเวลาจะไลฟ์ขายของพิมพ์โค้ดนี้นะคะโอนยังโอนยังทำไมยังไม่เอฟทำไมไม่เอฟแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยสั่งเสร็จปุ๊บโอนเสร็จปุ๊บจบเห็นอยู่ในระบบเดียวครับเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่าทำหน้ากากของการขายของเหมือนไลฟ์ทีวีแต่ว่ามันมีระบบให้สั่งและจ่ายเงินพร้อมกันไปได้เลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียคอมเมิร์ซที่มันถูกวิวัฒนาการขึ้นไปอีกระดับนึงก็เป็นอะไรที่ในภาพรวมก็ดีกับประเทศเนาะแต่ในมุมนึงก็แล้วทำไมประเทศอื่นเขาไม่เห็นคิดแบบนี้ล่ะทำไมจีนเขาถึงแบบมีฟังก์ชันตรงนี้ล่ะก็ถ้ามองในเรื่องของตัวนวัตกรรมก็การแข่งขันของจีนนะครับในเรื่องโซเชียลมีเดียก็น่าสนใจลุกแรงจริงๆครับในพาร์ทของธุรกิจล่ะครับพี่บาททุนจีนเขามองเรื่องของการเติบโตกับเกษตรกรไทยยังไงบ้างคือทุนจีนอ่ะตอนนี้พี่มองว่าเขาอ่ะอย่างคนจีนชอบผลไม้ไทยเขาก็จะมาเหมาสวนเช่าสวนอ๋อไม่ใช่แค่มาไลฟ์ขายเป็นหน้าร้านไม่แล้วก็คือเข้ามาเช่าทั้งสวนเลยแล้วก็ให้เกษตรกรไทยเนี่ยทำผลิตผลไม้จีนครับอย่างแบบเช่นจันทบุรีหรือระยองเนี่ยชาวจีนคือแบบเช่าทั้งสวนไปเลยแล้วก็ทำเลยผลิตเลยคือคลิปแรกที่เราเล่าไปคือจีนเนี่ยเข้ามาเพื่อไลฟ์เป็นหน้าร้านให้แล้วก็ส่งไปที่จีนแต่ว่าอันเนี้ยในมุมของพี่บาสคือจริงๆอ่ะจีนอ่ะพยายามที่จะกว้านซื้อใช่ให้มาอยู่ภายใต้ของเขาแล้วให้เกษตรกรผลิตให้เขาใช่อ๋อมันเกิดการเจริญเติบโตไปแบบนั้นใช่ครับครับแล้วมองกลับมาที่ไทยล่ะครับอาจารย์ครับผมนวัตกรรมเนี้ยจริงๆไทยสามารถที่จะแบบเอาไปอะแดปใช้กับเกษตรกรไทยได้ไหมครับก็ย้อนกลับมาว่ากำลังซื้อของเรามีแรงเท่าจีนหรือเปล่าแต่ว่าความน่าสนใจถ้าเป็นโครงสร้างเดิมใช่ไหมครับมีเกษตรกรแล้วก็จะมีคนที่เป็นเหมือนเป็นลงเนี่ยก็จะมี2วิธีก็คือเข้าไปที่หน้าสวนแล้วก็ไปซื้อมาจะกดราคาหน่อยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเขาซื้อมาเช่นลำไยโลละ20บาทพอผ่านมาที่ตลาดในจังหวัดก็เป็น25กว่าจะมาถึงกรุงเทพก็ประมาณ60-70อันนั้นไอ้ตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่มีตัวกลางเข้าไปมาร์คอัพราคาครับแต่ภาพตรงนี้มันเปลี่ยนไปก็คือผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยบังเอิญว่าไอ้ตัวมาร์จิ้นที่เขามาร์คอัพเนี่ยมันอาจจะเท่ากับขายที่กรุงเทพครับก็ได้ในกรณีของคนจีนเนาะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวส่วนต่างตรงนี้มาร์จิ้นเนี่ยเขาเก็บเข้ากระเป๋าไปเพราะนั้นมุมในเรื่องของตัวเรื่องของการที่มันเป็นดิจิตอลคอมเมอร์ซที่มันเกิดขึ้นผ่านเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียนะครับมันก็ช่วยในเรื่องของการตัดคนกลางออกไปแต่มุมที่บาสเล่าเมื่อกี้ผมว่ามันน่าสนใจละมันกลายเป็นว่าตอนจบก็คือลักษณะของตัวกลางอ่ะมีเหมือนเดิมแต่ตัวกลางเนี่ยกลายเป็นอินเวสเตอร์ที่เข้ามาประกบแล้วก็มาร์กอัพมาร์จิ้นเพราะว่าขายกลับไปยังประเทศเขาเพราะนั้นถ้าเกิดบอกว่าระบบแบบนี้โซเชียลมีเดียแบบนี้เมืองไทยทำได้ไหมผมเชื่อว่าคนไทยทำได้แต่ทำเสร็จแล้วยอดจำหน่ายเรามันจะสูงเท่าจีนไหมมาร์จิ้นที่เรากำลังจะเรียกจะสูงได้เท่าจีนหรือเปล่าและจะเป็นประเด็นที่ทำให้สตาร์ทอัพหรือคนที่ทำเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไม่คุ้มหรือเปล่าพอทำเสร็จปุ๊บมันก็คนใช้ยูเซอร์ก็ไม่ได้เยอะจะแบกรับมาร์จิ้นก็ไม่ได้มากน่าจะเป็นประเด็นเรื่องของตัวรีเทิร์นเวลาพูดถึงเงินกับการลงทุนมากกว่าครับ